เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:10 น.เริ่มแล้วด่านตรวจควบคุมโรค7 จุดทั่วกรุงเทพมหานครวันนี้ตามพรก.ฉุกเฉินที่กำหนดไว้โดยพื้นที่กทม.มีทั้งหมด7 จุด10:24 น.ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง 5.48 จุดนักวิเคราะห์มองพรก.ฉุกเฉินช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้10:35 น.ประเดิมใช้เพื่อไทยเรียกร้องจุติช่วยลูกบ้านโครงการบ้านมั่นคงเดือดร้อนโควิดไม่มีงานทำไม่มีรายได้ผ่อนบ้านไม่ไหวเร่งกำหนดมาตรการเยียวยา10:42 น.MRT ปิดสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีหลังพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสถานีอื่นยังคงให้บริการตามปกติขณะกทม. Big Cleaning 39สวนสาธารณะทั่วกรุงล่าสุด10:58 น.ไทยออยล์เผยราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นหลังการขออนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐมีสัญญาณที่ดีขึ้นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup